หลายหน่วยงานก็ทำการร่วมกันค่ะอย่างเช่นสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือว่า AIT นะคะเขาก็ไปร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า AIT ค่ะรวมถึง Nation TV ของเราด้วยนะคะเปิดเวทีสัมมนาโอกาสและความท้าทายใน EEC เพื่ออนาคตของประเทศไทยค่ะเวทีสัมมนาโอกาสและความท้าทายใน EEC เพื่ออนาคตของประเทศไทยนะคะหรือว่า Opportunity Challenge EEC for Thailand Future เขาก็มีการปาฐกถาพิเศษค่ะจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมดร.อุตมสาวนายนนะคะก็บอกว่า EEC เนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและรถแมพ Thailand 4.0 ในปี61นี้นะคะจะเห็นความชัดเจนเพิ่มขึ้นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต้องไปคัดสรรนักลงทุนเข้ามาดำเนินการในโครงการหลักนี่เลยค่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นสนามบินรถไฟความเร็วสูงก็มีการกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ไม่ได้มีแค่10อุตสาหกรรมด้วยส่วนเรื่องของพรบ EEC ก็คาดว่าหลังจากนี้ 2-3 เดือนจะแล้วเสร็จครับโดยเป็นไปตามแผนปี61ที่จะเริ่มเปิดประมูลโครงการหลักขณะที่บอร์ด BOI ได้รับการอนุมัติมาตรการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับนักลงทุนแต่ก็จะมีเงื่อนไขในทิศทางที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติครับกฎหมายพรบ.ร่าง EEC นะครับก็ยังเดินหน้าอยู่นะยังเชื่อว่าใช้เวลาประมาณสัก 2-3 เดือนนะครับก็น่าจะเสร็จได้ตอนนี้กรรมาธิการก็ทำงานต่อเนื่องนะครับก็ยังเป็นไปตามแผนอยู่ค่อนข้างเป็นไปตามแผนอยู่เราพร้อมที่จะมีอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้นไม่ได้บอกว่าแค่10แล้วหยุดนะเพราะเนี่ยมันสะท้อนว่าโอกาสมีเยอะเราไม่จำเป็นต้องจำกัดตัวอยู่ว่าจำนวนเท่านั้นเท่านี้นะครับนี่นะครับดร.อุตมะสาวนายนก็ยืนยันนะครับว่าทั้งหมดนั้นก็ยังคงเดินหน้าเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ครับส่วน EEC ตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นนโยบายที่เป็นประโยชน์กับคนในพื้นที่3จังหวัดโดยเฉพาะภาคตะวันออกครับเพราะว่าไปสร้างฐานความเจริญใหม่ให้กับคนในส่วนนั้นและต่อจากนี้ไปก็จะนำโมเดล EEC ใช้ในเป็นต้นแบบในการขยายสู่ภูมิภาคอื่นๆด้วยเพื่อการกระจายความเจริญเชิงพื้นที่ต่อไปครับ